้อมลงทุกพื้นที่รับฟังปัญหาร่วมหาทางออกพวกเราพร้อมอาสาช่วยเหลือประชาชนทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนคนสามน้ำหลังน้ำตาหลังเจอปัญหาจากการบริหารจัดการน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยทำให้เกษตรกรสวนผลไม้ไม่มีน้ำจืดใช้ขณะที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำไม่สามารถปรับค่าความเค็มของน้ำได้ล่าสุดยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาช่วยเหลือด่วนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสัญจรค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดปากน้ำอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพบกับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะและผมจิรเดชงามเหลือนะครับเหตุผลที่เราต้องลงพื้นที่ที่นี่คุณผู้ชมค่ะและพี่เดียวค่ะสัปดาห์ก่อนน้องแป้งลงพื้นที่นี่มาชาวบ้านบอกเดือดร้อนหนักมากโดยเดิมทีปกติแล้วจังหวัดที่นี่มักจะรู้ดีเขาเรียกว่าคนสามน้ำครับเค็มจืดกร่อยแต่ปีนี้น้ำเค็มมันรุกหนักเหลือเกินคุณผู้ชมจังหวัดสมุทรสงครามมี3อำเภอนะคะอำเภอที่สูงที่สุดคือบางคนทีที่นั่นปลูกผลไม้เยอะมากลิ้นจี่ส้มโอทุเรียนปรากฏว่าปีนี้น้ำเค็มรุกหนักผลไม้ที่ปลูกเอาไว้ตั้งหลายปีแถมยังมีรสชาติดีเนี่ยมันเจอน้ำเค็มเริ่มแล้วนะใบเริ่มที่จะแห้งแล้วค่ะเริ่มที่จะเสียหายแล้วฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะสะท้อนไปถึงหน่วยงานภาครัฐค่ะต้องบริหารจัดการน้ำด้วยการฟังเสียงเกษตรกรดิฉันลงพื้นที่ติดตามเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับชมผ่านสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะปริ่มล้นตลิ่งแต่เกษตรกรแทบจะไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้รดน้ำสวนเกษตรได้เพราะปีนี้เจอปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่หนักมากกำลังจะเกิดความล่มสลายของเกษตรกรนี่คือคำพูดของชายคนหนึ่งที่ตัดเพาะว่าปีนี้ต้องเหนื่อยหนักกลายเป็นนักร้องที่วิ่งยื่นหนังสือร้องขอให้หน่วยงานรัฐผ่านน้ำจืดจากเขื่อนหลักมาช่วยในปริมาณที่มากพอจังหวัดสมุทรสงครามถูกจัดโซนเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งอาหารครบถ้วนทั้งพืชพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดและยังได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผลไม้ถิ่นรสชาติเยี่ยมเช่นทุเรียนส้มโอลิ้นจี่มะพร้าวเป็นต้นฉะนั้นน้ำจืดจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะหล่อเลี้ยงทำให้เกิดอาชีพและรายได้หากยังไม่มีการวางแผนที่ดีการเติบโตของผลไม้เหล่านี้จะหยุดชะงักหรืออาจตายได้ไปก่อนเลยคือทุเรียนครับทุเรียนจะเริ่มใบไหม้นะครับบางต้นตายเนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำทุเรียนเนี่ยเขาเป็นพืชชอบน้ำแต่ว่าไม่ชอบแฉะเราจำเป็นจะต้องลดทุกวันเพราะนั้นสิ่งที่เราลดขึ้นไปพอมันเป็นน้ำเค็มเข้ามันก็ไปรัดต้นมันทำให้ใบไหม้ขอบใบไหม้หมดเลยทำให้บางต้นตายบางต้นแกลนไม่เติบโตเป็นการเสียโอกาสแล้วในขณะที่จังหวัดพยายามส่งเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่ารสชาติออกมาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาน้ำเค็มเริ่มสูงขึ้นแล้วก็เข้ามาในสวนทำให้ดอกในรอบต้นปีไม่มีส่งผลให้ในเดือนสิงหากันยาปริมาณส้มโอขาวใหญ่ในพื้นที่ของเราหายไปด้วย1รุ่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเป็นปีที่2แล้วที่เราสังเกตเห็นเสียหายจริงๆเลยใช่ลิ้นจี่เจอน้ำเค็มกับน้ำกร่อยแล้วคุณนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นด้วยเหตุผลกลใดปีนี้ลิ้นจี่ไม่ติดในปัจจุบันมีการปล่อยน้ำจืดมาจากเขื่อนหลักแต่มีปริมาณที่น้อยทำให้เมื่อมวลน้ำไหลมาปะทะกับน้ำเค็มกลายเป็นน้ำกร่อยและเค็มจนไม่สามารถใช้ในการทำการเกษตรได้แต่หากมีการวางแผนปล่อยน้ำในช่วงที่น้ำเค็มสูงปานกลางและปล่อยน้ำจืดมาในปริมาณที่พอดีกันจะเกิดปรากฏการณ์น้ำเค็มมุดตัวใต้น้ำจืดให้ยกระดับสูงขึ้นเพื่อไหลเข้าร่องสวนได้
ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การวางแผนที่รอบคอบของหน่วยงานเช่นการวางแผนทำการเกษตรของชาวบ้านตามฤดูกาลธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงานค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดสมุทรสงครามถูกขนานนามว่าเขาคือตู้กับข้าวสำหรับคนเมืองแต่ตู้กับข้าวหลังนี้ล่ะค่ะปีนี้กำลังเจอปัญหาหนักมากสำหรับเกษตรกรที่นี่อยู่กันแบบน้ำกำหนดอาชีพน้ำกำหนดอาชีพแล้วยังต้องกำหนดรายได้ด้วยแต่ว่าปีนี้น้ำเค็มมันรุกหนักเหลือเกินสวนผลไม้กำลังจะไปไม่ได้และเกษตรกรที่เลี้ยงปลาและเลี้ยงหอยก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะดังที่เราได้มีการลั่นวาจาไว้นะครับคุยกับตัวแทนหรือว่าปราชญ์ของชาวบ้านไว้ว่าวันนึงนะฮะเราจะมาถึงที่มาร่วมกันฟังปัญหาของชาวบ้านที่จะสะท้อนไปถึงฮะหลักนโยบายด้านบนนะครับผ่านรายการสนามประชาชนของเรานะครับวันนี้ฮะได้รับเกียรติฮะจากท่านชิดดุวัฒน์วณีศรีขำครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองนะฮะส่วนท่านถัดไปครับท่านคำพีทองเปลวครับท่านเป็นตัวแทนของเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่อำเภออัมพวานะครับท่านถัดไปครับท่านประวิตรคุ้มสินครับท่านก็เป็นประธานกลุ่มส้มโอบางสะแกอำเภอบางคนทีนะครับส่วนท่านถัดไปนะครับท่านอำนาจชูวงครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่13กรมชลประทานครับและแน่นอนนะครับอัยการช่วยได้ครับวันนี้ท่านอัยการณรงค์ศิลสารครับอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายหรือว่าท่านเป็นรองโฆษกอัยการสูงสุดฮะวันนี้ชวนมาถึงที่เหมือนกันนะฮะรวมถึงเรามีฮะตัวแทนนักวิชาการแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านรวมถึงนะฮะในส่วนของชาวสวนเกษตรกรต่างๆหรือว่าชาวประมงพื้นบ้านก็นั่งอยู่ณที่ตรงนี้ด้วยฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับก่อนอื่นต้องคุยกับท่านชิดดุวัฒน์ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าไทย PBS นะฮะว่าใครเป็นแฟนประจำนะและผมก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านกำลังรับชมเนี่ยมาเป็นแฟนประจำของเราด้วยเราเคยนำเสนอหรือว่าสะท้อนมาตลอดเลยหลายปีอย่างต่อเนื่องฮะแต่ล่าสุดเนี่ยตามที่ได้มีปราชญ์ชาวบ้านไปที่รายการของเราเขาก็ไปร้องครับในสนามว่าอยากให้เข้าใจการจัดการน้ำเนี่ยในรูปแบบของชาวบ้านด้วยไม่ใช่เฉพาะคือไปฟังแต่นโยบายอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนโยบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานีไทย PBS นะครับแล้วก็ทางภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับเราคนสมุทรสงครามเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบนิเวศของเมืองสมุทรสงครามเนี่ยเป็นระบบนิเวศ3น้ำนะครับเราเป็นเมืองท้ายน้ำที่มีความสำคัญเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะถ้าในอดีตนะครับบ้านเมืองสมุทรสงครามของเราเนี่ยเรียกว่าเก็บภาษีได้สูงสุดในโซนของภาคกลางเลยนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องทำให้เราต้องปรับตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบนิเวศเมืองสมุทรสงครามของเราเนี่ยมีต้นน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำแบบธรรมชาติที่จะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเชื่อมโยงกับระบบที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารผ่านเขื่อนศรีนครินทร์นะครับผ่านเขื่อนแม่กองนะครับซึ่งเป็นระบบนิเวศใหญ่ที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำแล้วก็ท้ายน้ำในบริเวณที่ติดทะเลอันเนี้ยมันเป็นระบบที่ซับซ้อนระบบที่มีความสำคัญความรู้เฉพาะวิชาการอาจจะไม่พอสำหรับการบริหารนะครับอย่างที่ท่านพิธีกรพูดก็คือว่าเราต้องอาศัยความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาอยู่กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องครับน้ำขึ้นน้ำลงมันส่งผลยังไงกับน้ำจืดที่ปล่อยลงมาให้กับชาวบ้านเวลาเราพูดนะครับเราพูดว่าอิทธิพลน้ำเค็มขึ้นสูงค่ะน้ำทะเลหนุนสูงน้ำหนุนสูงจากน้ำทะเลวิธีแก้เราจะแก้แบบหนึ่งครับแต่ถ้าเราบอกว่าน้ำจืดลงมาน้อยเราก็แสดงว่าเราจะต้องบริหารน้ำอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าจุดควบคุมน้ำเค็มเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อคนสมุทรสงครามเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวประมงวิถีชีวิตของชาวสวนมันเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำทำยังไงที่จะควบคุมให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันทุกอาชีพตามวิถีชีวิตย้อนไปจำได้ว่าไทย PBS มาเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วลงมาดูเรื่องของหอยแครงมาสำรวจดูโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวใช่ครับตอนนั้นเหมือนว่าก็ยังทำกันอยู่แต่ผ่านมาจนปี67เนี่ยผมก็ตกใจว่าอ้าวคนที่เคยเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเขาเลิกอาชีพนี้ไปแล้ว
วันนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตสูงสุดเลยไหมฮะเราอยากจะฟื้นฟูให้มันสามารถกลับมาดำรงชีพวิถีชีวิตหรือว่าประกอบอาชีพให้มันมั่นคงต่อไปยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไปไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทะเลก็ต้องการน้ำจืดทะเลไม่ได้บอกว่ามีแต่ความเค็มเนาะทะเลก็ต้องการน้ำจืดเพื่อที่จะไปเจือจางความเค็มเพราะว่าในระบบนิเวศหอยแครงเนี่ยครับถ้าความเค็มมากเกินไปเขาจะไม่สามารถผสมพันธุ์ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เพราะนั้นเนี่ยในฤดูที่ต้องมีน้ำจืดลงมาหล่อเลี้ยงความเค็มต้องไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่พี่น้องประชาชนเรากำหนดไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยความรู้ชุดนี้เนี่ยต้องทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำหน่วยงานทางปกครองต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างเป็นระบบครับค่ะเอาจริงๆถ้าหากพูดถึงหอยแครงหลายๆคนอาจจะบอกหอยแครงเขาเลี้ยงในน้ำเค็มไม่ใช่นะมันต้องมีน้ำจืดเข้าไปผสมให้กลายเป็นกร่อยหอยแครงจึงจะอยู่ได้ส่วนสวนผลไม้ความจริงแล้วมันต้องมีจืดสลับกร่อยแม้แต่ปีนี้เห็นบอกว่ากร่อยสลับเค็มต้องถามท่านนี้ค่ะคุณคัมภีร์ผู้ปลูกมะพร้าวสวนใหญ่อยู่ที่อำเภออัมพวาค่ะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ครับผมคัมภีร์ทองเปลวนะครับเป็นเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่อำเภออัมพวานะครับคืออยากจะเล่าภาพรวมของอาชีพที่ไม่กรองนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพร่วมกันคือแม่กลองเนี่ยมีแค่3อำเภอแล้วมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่ากลางเลยนะครับเราเนี่ยเชื่อมโยงแนบสนิทกับเรื่องน้ำทุกอาชีพเลยอำเภอที่1คือบางคนทีเนี่ยก็ปลูกสวนผลไม้ชั้นดีนะครับลิ้นจี่ส้มโอทุเรียนนะครับอำเภออัมพวาเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมส้มโอบางส่วนนะครับพอถึงอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวตาลมะพร้าวใหญ่แล้วก็เพาะเลี้ยงชายฝั่งนะครับคืออยากจะให้เห็นภาพว่าอาชีพทุกอาชีพในแม่กลองเนี่ยอยู่กับน้ำฉะนั้นคุณภาพน้ำก็ดีคุณภาพน้ำหมายความว่าค่าออกซิเจนความเสียอะไรเนี่ยจะต้องดีด้วยและปริมาณน้ำจืดจะต้องเพียงพอด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะมะพร้าวเจอน้ำเค็มมันยังไงพี่อย่างแรกเลยถ้ามะพร้าวมันเจอน้ำเค็มเกิน2 ppt เนาะนานๆเนี่ย1ลูกเล็กครับพอลูกเล็กปุ๊บมันตกซ้ายพอตกซ้ายปุ๊บมันส่งออกไม่ได้นี่คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วเช่นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะดอนมันทางฝั่งตะวันออกของบ้านเราเนาะท่าคาดอนมโนราเนี่ยแล้วลาดใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วไซส์เล็กมากคือพันลูกเนี่ยจะขายให้กับทางลงได้จริงๆเป็นไซส์ได้จริงๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน 30% โอ้โห 70% คือตกซ้ายเป็นมะพร้าวเล็กเขาก็จะไม่มีตลาดหรือตลาดก็จะโดนควบตามภาษาชาวสวนนะดำเนินเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่พันลูกของเขาเนี่ยขายได้จริงๆนะ95คือคัดออกไม่เกิน 10% ครับแต่แม่กลองเนี่ยมันน่าน้อยใจมันติดกันนะพื้นที่เนี่ยมันเสียหายตรงที่มันไม่มีน้ำจืดเข้ามาหล่อเลี้ยงและพื้นที่เศรษฐกิจการเขาเรียกว่าการปลูกผลไม้เชิงส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศเนี่ยมันก็จะโดนลดทอนลงไปอัมพวาเนี่ยนะฮะผมเป็นชาวสวนผมจะเก็บสถิติอยู่ตลอดอัมพวาเนี่ยที่ผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่เนี่ยความเค็มประมาณ2กว่ากว่าหรือ1กว่ากว่าทั้งปีเนี่ยมันสลับกันเนาะพันลูกเนี่ยเราจะเป็นมะพร้าวตกไซส์ประมาณ 20% ครับ80%เราพอขายได้นี่ภาวะปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นภาวะวิกฤตแบบนี้นะผมคิดว่าพันลูกเนี่ยจะขายให้จีนได้เนี่ยหรือส่งออกได้เนี่ยผมว่าไม่เกิน 20% น่ะโอ้โหนี่ชาวสวนก็เกิดภาวะวิกฤตนะคือท่านต้องลองไปคำนวณดังด้านเศรษฐกิจดูนะครับครับแล้วทางออกเรื่องนี้จะต้องเป็นยังไงต้องทำยังไงดีจริงๆทางออกเรื่องนี้ของเราเนี่ยคือชาวสวนอัมพวาแล้วก็อาชีพทั่วในแม่กลองก็แล้วกันนะเราจะมีวิกฤตจริงๆเนี่ยคือประมาณ6เดือนครับวิกฤตของน้ำเนาะตั้งแต่ธันวายันมิถุนาพอฝนลงเนี่ยเราก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันมีน้ำฝนมาช่วยถูกไหมฮะแต่ธันวาถึงมิถุนาเนี่ยอันนี้แหละการบริหารจัดการของชนประทานก็ดีหรือท่านสธนช.ก็ดีที่ดูแลเรื่องโครงสร้างของน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษอ๋อต้องใส่ใจต้องใส่ใจฮะท่านชินวัตรเหมือนอยากจะพูดฮะจริงผมอยากจะชวนทุกท่านดูอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเคยประสบภาวะวิกฤตมาแล้วปี2523ถ้าทุกท่านจำได้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเราล่มทั้งจังหวัดเลยก็คือว่าต้นมะพร้าวในถนนพระราม2เนี่ยยืนต้นตาย
เพราะอะไรครับเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจืดมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วมันต้องปิดเขื่อนเพื่อให้น้ำเต็มเขื่อนดันเกิดไฟแล้งต่อเนื่อง2ปีคนสมุทรสงครามอพยพนะครับอพยพไปอยู่ชุมพรไปอยู่ประจวบไปอยู่ราชบุรีอันนี้คือความล่มสลายของคนสมุทรสงครามแล้วเราก็ต้องอพยพย้ายถิ่นผมเนี่ยเป็นคนรุ่นนั้นที่ยังเด็กอยู่แล้วผมเจอสถานการณ์แบบนั้นครอบครัวผมคุณพ่อผมนะครับไปถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่วัดประชาให้ท่านเนี่ยช่วยพระราชทานการแก้ไขปัญหาแต่เราบริหารจัดการน้ำมาปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเราเคยวิกฤตมาแล้วแล้วชนสมุทรสงครามก็กลับมาเรียกว่าทำมาหากินได้คล้ายๆเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วตอนนั้นสู้ยังไงครับเราก็สู้โดยการที่จะต้องเขาเรียกว่าทำให้ภาครัฐเข้าใจว่าเรามีวิกฤตนะครับแต่มันเป็นวิกฤตชั่วคราวของการก่อสร้างเขื่อนอันนี้สะท้อนอะไรครับน้ำจืดลงมาน้อยครับน้ำจืดลงมาน้อยเพราะเราปิดเขื่อนเพราะนั้นการบริหารเขื่อนจึงมีความสำคัญต่อคนท้ายน้ำอย่างมากค่ะปีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันกลัวเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์จะย้อนรอยว่าน้ำจืดมันจะน้อยเอาล่ะต้องบอกว่าที่นี่3อำเภอคุยไปแล้วเมืองคุยไปแล้วอำเภอวาถามบางคนทีกันหน่อยอำเภอที่อยู่สูงขึ้นไปปลูกผลไม้ที่ต้องใช้น้ำจืดปีนี้ส้มโอเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ประวิตรครับก็นะครับผมในฐานะของผู้ปลูกส้มโอนะครับแล้วนะส้มโอปีนี้นะจริงๆแล้วนะถามว่าส้มโอมีผลกระทบไหมนะผลไม้ทุกชนิดมีผลกระทบหมดถ้าน้ำเค็มขึ้นถึงนะโดยเฉพาะนะบางกุนทีในส่วนที่เป็นเกาะนะบังเอิญผมอยู่บางกุนทีในส่วนแยกของแควอ้อมนะครับในส่วนที่เป็นเกาะก็ในส่วนที่เป็นเกาะโดยเฉพาะตำบลบ้านบะโมดบางสะแกแล้วก็บางกุ้งบางส่วนซึ่งมีเนื้อที่ปลูกส้มโอและลิ้นจี่ประมาณ 10,000 กว่าไร่นะครับจะได้รับผลกระทบมากเลยถ้าน้ำเค็มขึ้นถึงจากเดิมที่น้ำเค็มเนี่ยขึ้นไปอยู่ในแควอ้อม2วันนะครับถึงจะขึ้นเข้าไปในแปลงพอไปอยู่ในแปลงได้2วันน้ำในแควอ้อมเริ่มจืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจางไปนะแต่ผลกระทบเมื่อคราวที่แล้วนะน้ำเค็มในแฟอ้อมตรงจุดบางสะแกนะครับตรงจุดบางสะแกอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับถ้าตรงนั้น1สัปดาห์ในแปลงผม15วันครับถึงจะหมดนะแต่ไม่ใช่ความเค็มไม่ใช่เท่ากับตรงในแฟอ้อมนะครับมันเป็นน้ำที่ขังแล้วมีน้ำดันครับถ้าเกิดกรณีนี้แล้วถ้ายังไม่แก้ปัญหาอีก15วันน้ำเค็มใหม่ครับโอ้โหพอน้ำเค็มใหม่ขึ้นไปก็ปริมาณเกลือในน้ำที่ค้างอยู่ในแปลงก็จะเพิ่มขึ้นถามว่าถ้าเป็นปีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าส้มเนี่ยนะไม่ใช่ต้องการน้ำเค็มต้องการน้ำจืดนะครับเพื่อไปบริหารจัดการของเข้าเรื่องของนะหลายคนบอกว่าเกลือทำให้ส้มหวานครับแต่เกลือไม่ได้ทำให้ส้มโตนะครับมันจะแกรนครับจะทำให้ส้มต้นส้มแกรนลงนะครับเหมือนกับมะพร้าวครับครับนะในวันนี้จะไม่เห็นเราจะเห็นเมื่ออีก2ปีข้างหน้านะครับแต่ที่จะเห็นแน่ๆคือปีหน้าส้มจะลูกเล็กลงครับนะครับผลจะเล็กลงโดนบีบนะยอดส้มจะค่อยๆกุดลงทำไมเพราะว่าน้ำเค็มลุกครับน้ำเค็มไปทำให้รากเขาดูดอาหารไม่เต็มที่ก็เลยแกรนเลยครับอันนี้เป็นผลกระทบที่ทำจากน้ำเค็มฮะแล้วทางออกฮะของชาวสวนคือข้อเสนอฮะต้องทำยังไงฮะทางออกก็คือทำยังไงก็ได้นะให้น้ำเค็มเข้าไปในสวนน้อยที่สุดให้น้อยที่สุดทุกวันนี้คือเข้ามา15วันครับหรือบวกอีก15อีกครับถ้าตอนนี้ถ้าพูดถึงที่ประเด็นที่เรามากันก็คือจุดตรวจครับเราเปลี่ยนจุดตรวจจุดเช็คน้ำจาก
อัมพวาไปไว้ดำเนินซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดเดิมถึงประมาณ20กิโลครับถ้าตรงนู้น2มิลลิกรัมนะบ้านผมถึง5เนี่ยครับฮะแล้วทุกทีเราช่วยเหลือตัวเองกันยังไงชาวสวนก็น้ำเข้าไปไม่ถึงน้ำก็จะได้แค่น้ำก่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่บริหารจัดการน้ำช่วงที่น้ำเกิดมากเราก็ไม่ให้น้ำเข้าค่ะนะก็คือต้องปล่อยน้ำจืดให้มากกว่านี้ครับเดี๋ยวคือถ้าเรารู้ว่าน้ำมันเค็มก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ให้น้ำเข้าแปลงค่ะแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดหลายๆวันเข้านะพอน้ำตายเราไม่มีน้ำลดต้นไม้อีกก็จะมีผลอีกแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ไงฮะว่าน้ำเค็มแบบว่าลุกเข้ามาเยอะแล้ววัดกันยังไงฮะอันนี้วัดแบบชาวบ้านก็คือชิมชิมเอาเลยใช่ลิ้นเอาใช่ลิ้นชิมน้ำคือชาวบ้านไม่เหมือนผมฮะทุกคนนะอย่างผมนี่มีสมาร์ทโฟนผมก็เปิดสมาร์ทโฟนแต่ชาวบ้านสมุทรสงครามชาวสวนครับฮะอายุไม่น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารเรื่องน้ำเค็มเรื่องการเตรียมตัวน้อยมากครับอาจารย์ประวิตรค่ะวิธีการแก้ตอนนี้เนี่ยมันควรจะแก้แบบด้วยการปล่อยน้ำจืดให้มันมากกว่านี้หรือปล่อยน้ำจืดในปริมาณเท่านี้แต่มันต้องบริหารจัดการมันแยกเป็น2ประเด็นนะคือจริงๆแล้วเราต้องพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการที่เราจะเอาน้ำจืดมาเจือจางน้ำเค็มนะครับกับน้ำจืดมาผักดันน้ำเค็มค่ะนะมันมี2ประเด็นครับครับถ้าน้ำจืดมาผักดันน้ำเค็มเราก็ต้องดูว่าน้ำมันเกิดนะครับเราก็เอามวลน้ำผักดันน้ำเค็มออกนั่นเดี๋ยวดูแต่ตรงนั้นนะท่านจะต้องเตรียมดูผลกระทบด้วยว่าถ้าท่านปล่อยมวลน้ำมานะคนเมืองจะเกิดวิกฤตเป็นยังไงอีกน้ำท่วมอีกนะฮะถ้าเราปล่อยมวลน้ำมาผมว่าเดี๋ยวนี้กรมชลประทานน่าจะมีเทคโนโลยีที่สูงแล้วนะทำยังไงไม่ให้น้ำไปชนกันตรงแม่กองโอ้ถ้าน้ำไปชนกันที่แม่กองตายครับนั่นจะทำท่านผอในเมืองจะตายนิดนึงฮะก่อนถึงท่านผอนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราพูดเรื่องระบบนิเวศท้ายน้ำเนี่ยเราต้องอย่าพูดเป็นส่วนๆเราต้องพูดแบบองค์รวมคือตอนนี้เนื่องจากว่าเมืองสมุทรสงครามเราเนี่ยมีกระบวนการเปลี่ยนบริบทหลายจุดเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการยกระดับยกตัวของน้ำที่สูงขึ้นเพราะว่าเราขาดพื้นที่แผ่น้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดประตูน้ำในบางจุดที่ไม่มีการขุดลอกคลองต่างๆทำให้พื้นที่แผ่น้ำมันน้อยลงเพราะนั้นเวลาเราปล่อยน้ำจืดลงมาเนี่ยมันจะต้องยกระดับให้น้ำจืดเนี่ยพุ่งเข้าไปในกระจายเข้าไปในท้องร่องคลองท้องร่องสวนแล้วก็ลำประโดงต่างๆทีนี้การบริหารแบบนี้ครับต้องทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะขึ้นลงวันละ6ชั่วโมงเพราะนั้นในช่วงที่คุณเทน้ำมาเยอะๆทำไมน้ำไม่ท่วมเมืองแล้วครับค่ะจริงไหมเพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องการท่วมเมืองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นทันทีเลยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการบริหารเนี่ยเราต้องบริหารแบบองค์รวมเพราะนั้นอยากจะฝากว่าเราต้องดูความรอบคอบของการว่าเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเนี่ยเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำยังไงให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจกันประโยชน์แบบรอบด้านนี้แล้วกันนะฮะพึ่งพาอาศัยไปด้วยกันได้ท่านมนาธครับฟังมาหลายท่านแล้วนะฮะทางออกเรื่องนี้ฮะความเข้าใจเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องแบบเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับจากที่รับฟังนะครับรับฟังเรื่องปัญหานะครับของพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำหรือปัญหาอื่นๆรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขนะครับทางหน่วยงานภาครัฐเองนะครับโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับซึ่งก็กำกับดูแลในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามก็จะอยู่ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับที่โดยสำนักงานชลประทานที่13ก็จะเป็นผู้กำกับดูแลบริหารจัดการตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็นำเรียนว่าในการบริหารจัดการนั้นเราก็จะมองในภาพรวมนะครับในภาพรวมว่าจากปริมาณน้ำต้นทุนนะครับที่ทางสำนักงานนะครับโดยจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิรลงกรณ์มีอยู่ในแต่ละปีนะครับที่เราจะมาจัดสรรให้ภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งภาคการอุปโภคบริโภคการรัก
ษาระบบนิเวศนะครับการควบคุมความเค็มภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคอื่นๆให้มีลักษณะสมดุลนะครับคำว่าสมดุลปีนี้ท่านผอ.ปล่อยน้ำมันน้อยจริงตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างหรือเปล่าคะครับใช่ครับเนื่องจากในช่วงปี66ปี67ต่อเนื่องมานะครับเราจะได้ยินเรื่องสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับจากภาวะผันผวนของสภาพอากาศนะครับทำให้ในเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็มีการติดตามและปรากฏว่าอาจจะมีการผันผวนบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในทุกระยะนะครับว่าจะมีปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใดนะครับที่แล้วก็อยู่ในถึงทั้งอยู่ในส่วนของที่เราจะระบายเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับที่จะไม่ให้ทางพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำนะครับได้รับผลกระทบครับผมกลัวเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราจะมีทางออกยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในพื้นที่กับเทือกสวนไร่นาอะไรต่างๆที่ว่าเขาต้องหากินนะฮะทำยังไงฮะถึงจะแบบเป็นจุดกึ่งกลางสมดุลแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปครับเพราะว่าถกกันมานานมากแล้วต้องทำยังไงดีฮะนี่ครับก็ได้จากการเราพูดคุยอย่างนี้ครับถ้าเรามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในโลกของเทคโนโลยีข่าวสารเนี่ยโลกสื่อโซเชียลเนี่ยมันกระจายไปทั่วนะครับเราก็สามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถ้าเกิดมีใครมีปัญหาก็แจ้งรวมถึงการเสนอแนวทางซึ่งหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็พร้อมนะครับที่จะรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำไปแก้ไขให้ดีขึ้นครับแล้วการบริหารจัดการน้ำของที่นี่คือเราได้ฟังเสียงของชาวบ้านด้วยไหมฮะหรือว่าปราชชาวบ้านที่ว่าเขาอยากจะให้มาฟังเสียงพวกเขาเยอะๆนะในการแก้ไขปัญหาครับครับก็รับฟังนะครับก็ได้รับฟังว่าก็มีการติดตามในเรื่องผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ครับของเราจะมีหน่วยงานของกรมชลประทานเองนะครับทางโครงการชลประทานที่อยู่ในพื้นที่นะครับอันนั้นจะอยู่ใกล้ชิดกับทางพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ภาคส่วนต่างๆก็จะรับฟังปัญหานะครับกรณีที่แล้วก็จะสะท้อนขึ้นไปที่ทางหน่วยงานที่อยู่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะปัญหาเป็นแบบนี้ท่านผอ.ค่ะชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะการปล่อยน้ำของกรมชลประทานจู่ๆจะปล่อยก็ปล่อยมีน้ำน้อยก็ปล่อยมีน้ำมากก็ปล่อยมามากแต่คราวนี้มันไม่ได้สมดุลกับน้ำทะเลที่มันขึ้นหรือว่าลงบางครั้งเนี่ยปล่อยน้ำลงมาน้ำจืดมันไหลลงทะเลไปหมดเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดภาวะน้ำตายอยู่หรือว่าน้ำมันลดลงระดับลงทะเลไปแล้วท่านผอ.ก่อนปล่อยได้ดูทิศทางของน้ำทะเลหรือไม่อย่างนี้ครับในเรื่องการระบายน้ำนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ในเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงของน้ำซึ่งเขาจะเป็นข้อมูลเป็นรายวันเลยนะครับแล้วก็บริหารจัดการนะครับให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงจากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ค่ะทีมงานของเราทำอินโฟกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าภาวะน้ำเค็มที่มันหนุนสูงกับปริมาณน้ำจืดที่มันไหลปล่อยลงมาน้อยเนี่ยปล่อยมาน้อยแต่ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์หากปล่อยมาตรงช่วงหากปล่อยน้ำจืดมาตรงช่วงเพราะน้ำจืดมันจะยกตัวสูงน้ำเค็มมันจะมุดด้านใต้เพราะว่ามันมีมวลที่หนักกว่าและไหลเข้าร่องสวนท่านผอ.ยืนยันบนเวทีนี้ว่าเวลาปล่อยทุกครั้งวางแผนมาก่อนใช่ครับเราก็วางแผนในการระบายน้ำนะครับแต่กรณีนะถ้าเกิดมีปรากฏการณ์นะครับที่อาจจะนอกเหนือจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีการสามารถปรับเพิ่มการระบายนะครับที่ว่าจะมาช่วยเหลือนะครับกรณีที่ได้รับผลกระทบครับผมฟังท่านประวิตรมาเขาได้สะท้อนเกี่ยวเรื่องของน้ำเค็มใช้วิธีการเหมือนชิมเอาเองมันมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่จะหลั่งไหลไปในพื้นที่เช่นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนชุมชนที่จะไปบอกต่อชาวสวนนี้ได้ไหมฮะปกติมีไหมฮะข้อมูลตรงนั้นมันมีข้อมูลนะครับการตรวจวัดเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องค่าความเค็มที่จะมีการตรวจวัดทุกวันนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานก็จะไปแชร์ไว้ในกลุ่มไลน์นะครับบางทีอาจจะต้องเชิญทางพี่เข้ามาเพื่อจะรับรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยผมเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีนี้ประเด็นสำคัญมันเป็นอย่างนี้ครับสมมตินะครับทุกท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ของทางชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะรายงานนะครับตอน10โมงเช้าของทุกวัน
เรื่องความเค็มเนาะว่าชลประทานปล่อยน้ำวันนี้ปล่อยน้ำเท่าไหร่แล้วก็ความเค็มตอนนี้อยู่ที่จุดที่ปากคลองดำเนินอัมพวาจุดต่างๆที่บอกเนี่ยครับมันจะมีระดับความเค็มบอกไว้แต่ประเด็นก็คือว่าณวันนี้มันมีประเด็นใหม่เข้ามาก็คือว่ามันมีการพูดว่าจุดควบคุมความเค็มเนี่ยตกลงมันอยู่ที่ไหนแน่ระหว่างหน้าอำเภออัมพวากับปากคลองดำเนินครับอันนี้เป็นความสับสนที่เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าทำให้ประชาชนในพื้นที่มีข้อสงสัยว่าตกลงแล้วหน้าเว็บไซต์บอกอำเภออัมพวาแต่ว่าเวลาท่านชี้แจงในที่ประชุมกรรมการลุ่มน้ำท่านบอกว่าควบคุมความเค็ม2กรัมเนี่ยอยู่ที่ปากคลองดำเนินซึ่งมันห่างกัน20กิโลอันนี้ข้อมูลดูได้ทันทีเรียลไทม์แต่ต้องดูต่อครับว่าคำว่า10โมงดวงจันทร์เนี่ยมันหมุนนะโลกเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันขึ้นลงตามดวงจันทร์มันจะมีเวลาผิดไปวันละ40นาทีเพราะนั้นเนี่ยอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำขึ้นลงเต็มที่ตามประกาศของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเนี่ย มันขึ้นเต็มที่ที่ปากแม่น้ำครับแต่จากปากแม่น้ำมาเนี่ยเข้ามาถึงอัมพวาอีก10กว่ากิโลนะถ้าไปถึงดำเนินนี่27กิโลเพราะนั้นเนี่ยหน่วงแรงหน่วงของน้ำอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อความเค็มเพราะนั้นปริมาณน้ำจืดที่ปล่อยลงมาเนี่ยปล่อยคงที่เนาะวันนี้ปล่อย40ลูกบาศก์เมตรก็คงที่แต่น้ำมันขึ้นลงเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าการบริหารจัดการเมืองนี้ละเอียดซับซ้อนเพราะนั้นมันมีความสำคัญเพราะนั้นความรู้ผมไม่ได้บอกว่าความรู้ของเจ้าหน้าที่ชลประทานไม่ดีเครื่องไม้เครื่องมือดีครับแต่ความรู้บางอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งลมในทะเลมีทั้งอิทธิพลของดวงจันทร์หรือความผิดเพี้ยนของระบบอากาศปัจจุบันนี้เพราะนั้นรายละเอียดพวกนี้เยอะมากครับท่านชินวัตรมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดกับชลประทานบ้างไหมฮะจริงๆอย่างนี้ครับผมเนี่ยทำงานร่วมกับชลประทานมา20กว่าปีแล้วประเด็นก็คือเราทำงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราทำงานกับชลประทานอย่างใกล้ชิดสมุทรสงครามเราเนี่ยต้องขอบคุณเนาะทางกรมชลประทานเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องประตูน้ำให้เราเรียบร้อยนะครับแก้ปัญหาได้จนกระทั่งชลประทานได้รางวัลเลิศรัฐพื้นที่ชุมชนได้รางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นี่คือความร่วมมือของชลประทานกับจังหวัดสมุทรสงครามชลประทานกับสมุทรสงครามไม่ได้ขัดแย้งกันเราทำงานร่วมกันมาตลอดแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นองค์ความรู้ของทางเจ้าหน้าที่ชลประทานอาจจะขาดทอนของการรับรู้ร่วมกันขาดมานานยังฮะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเข้าไปดูข้อมูลเราเห็นจุดไอ้แบบนี้ประมาณปี58แล้วนะครับโอ้โหนี่ปี67แล้วนะหลายปีแล้วนะเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าพี่น้องในสมุทรสงครามเราเป็นนักวิจัยเกือบทั้งจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยติดตามข้อมูลอย่างจริงจังเพราะนั้นท่านดูนะครับทีมเราเนี่ยมีเอกสารข้อมูลมายืนยันแล้วมาคุยกับท่านก็เป็นข้อมูลของท่านนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยต้องฝากนะครับว่าต่อไปนี้กรมชลประทานโดยเฉพาะสำนักชลประทานที่13โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามต้องทำงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะแววๆว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการเรียกชาวบ้านไปพูดคุยเพิ่มเติมด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเวลาจะหมดเดี๋ยวต้องคุยกับด้านหน้าเวทีด้วยถามวิทยากรณรงค์ก่อนค่ะสิทธิ์ของชาวบ้านตอนนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังเรียกร้องอะไรได้บ้างคะครับผมก็ธรรมดาอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญนะครับเขามีสิทธิ์ชุมชนมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกันเรื่องของทรัพยากรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้มันพอสมควรและพอเหมาะนะครับแล้วก็ชาวบ้านมีสิทธิ์ที่รวมกลุ่มกันนะครับในการที่เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐนะครับดำเนินการนะครับแล้วก็ผมมาฟังนะครับผมมองว่าบ้านผมเองสงขลาก็สามน้ำนะมีทะเลสาบแล้วก็มีคลองตั้ง5คลองที่ขุดขึ้นมาจากคลองของขุดของในหลวงเหมือนกันที่ลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาแต่ไม่ซับซ้อนอย่างนี้มาฟังที่นี่ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อหรืออาจจะซับซ้อนแต่เราไม่เคยสนใจนะครับแต่ว่าไม่เคยได้ยินข่าวอย่างนี้เลยในพื้นที่ที่เราไปในการจังหวัดนะครับแก้พงพางแก้เรื่องทะเลสาบเรื่องของปลาปาโลมาสมัยก่อนแล้วก็ไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาที่นี่รู้สึกซับซ้อนจริงๆก็เลยมองว่าในความรู้ของชาวบ้านตรงนี้จะทำอย่างไรให้นำข้อมูลชุดนี้เข้าไปสู่คณะอนุกรรมการอันดับแรกนะครับเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันก็คือ1ชลประทานบอกว่าคุยกันแล้วนะครับกับพี่อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยกับอธิบดีเนี่ยว่าโอเคละ
ยอมรับแล้วว่ามีการเปลี่ยนจุดซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับมาที่อัมพวาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่การยอมรับฟังนะครับความคิดเห็นของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชน2ก็คือนะครับในกรณีของการปล่อยน้ำที่สัมพันธ์กันกับน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่ากรณีของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ว่าสุริยุปราคาทั้งหมดระบบจันทรคติจันทรคติเนี่ยครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับระยะห่างระยะทางหรือว่าการหน่วงเวลาของน้ำเนี่ยถ้าทางนี้ได้ข้อมูลมาผมเชื่อว่าต่อไปก็จะได้มีการทางนู้นก็จะปล่อยมาให้สัมพันธ์กับการทางมาถึงนะครับแล้วก็ล่องน้ำนะครับการดำเนินการเข้าล่องสวนเนี่ยผมว่าถ้าทำได้ตามนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ยอมรับแล้วว่าท่านจะรับไปดำเนินการแก้ไขและที่สำคัญที่เมื่อกี้เสนอไปก่อนที่จะเข้ารายการนั่นคือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในกรณีเช้าๆที่พี่ก็ประชุมทุกวันจันทร์นะเนาะมีการรายงานผลเข้าไปในคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ชาวบ้านเนี่ย observe บ้างได้ไหมเข้าไปในกลุ่มอาจจะประชุมทางไลน์และเปลี่ยนกันประชุมทางเรียกว่าออนไลน์อ่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านเข้ามา observe ให้ข้อมูลว่าในคณะกรรมการชุดใหญ่ที่เราตัดสินใจว่าจะทำอย่างนี้เวลานี้แล้วจริงๆตอนนี้ในพื้นที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเรา observe ได้ก็ดีกับ2ก็คือมีคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ำแม่กลองที่มีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยนะมีการตั้งคณะกรรมการพี่เขาก็เป็นมีอาจารย์หลายท่านจะเข้ามาผมว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับราชการนะครับและอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งอันนี้พูดไม่ใช่ว่าให้เกิดข้อพิพาทแต่นี่เป็นสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของชาวบ้านก็คือในกรณีที่มีการจัดการบริหารผิดพลาดมาแล้วแล้วเกิดความเสียหายนะครับจริงๆอ่ะมันต้องประกาศภัยพิบัติแล้วรัฐจะชดเชยแต่เคสนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นประกาศภัยพิบัติกับ2ถ้าเป็นโครงการของรัฐแล้วบริหารจัดการอย่างที่พี่บอกสมัย16สมัยก่อนยังไม่มีโครงการของรัฐอย่างนี้เนาะปิดแล้วชาวบ้านเสียหายรัฐจะชดเชยให้นะครับหรือปัจจุบันที่สร้างเขื่อนหรือว่าจะโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าชาวบ้านได้รับผลกระทบหรือชนประธานจะขุดลอกและต้องปิดน้ำปิดน้ำแล้วก็ท้ายน้ำเนี่ยจะไม่มีน้ำชนประธานก็จะบอกให้เลิกทำนาข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะชดเชยให้ปีนี้อะไรเงี้ยชนประธานเขาจะมีวิธีการก็มีคณะกรรมการชุดนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรมีชนประธานเป็นเลขาถ้าหากท่านมองว่าที่ผ่านมาแล้วเกิดความเสียหายก็ลองยื่นไปดูนะครับว่าหนึ่งเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเข้าเกณฑ์แล้วเสียหายไหมเสียหายแล้วเสียหายคนละเท่าไหร่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่าคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีหลายหน่วยงานอาจจะพิจารณาให้แต่อย่ามาโทษผมนะถ้าไม่ได้นะแต่ผมบอกชี้ช่องทางให้ได้ว่ามันมีคณะกรรมการชุดนี้อยู่แต่ถ้าพี่น้องมองว่าวันนี้เอ้ยดีกันละไม่เป็นไรชนประธานรับปากนะครับหน่วยงานกรรมการน้ำรับปากแล้วเราไม่เอาระดับตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องวิถีประชาที่อยู่ร่วมกันครับแต่ผมเห็นความสวยงามเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ถูกต้องครับท่านผอ.พยักหน้าตลอดเลยแสดงว่ารับฟังตลอดท่านคัมภีร์ฮะอยากจะเสริมอะไรนะฮะคือขออีกนิดนึงไหนๆวันนี้เราเปิดเวทีสาธารณะแล้วก็คนทั้งประเทศได้รู้ผมจึงอยากจะพูดให้คนกรุงเทพได้รู้ด้วยครับว่าสิทธิ์ของคนลุ่มน้ำอ่ะในการบริหารจัดการน้ำท่านสทนช.เนี่ยท่านจะต้องยกว่าสิทธิ์ของคนลุ่มน้ำเนี่ยคนท้ายน้ำต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการรักษาระบบนิเวศต้องมาเป็นอันดับ2เพราะระบบนิเวศสัมพันธ์กับทุกชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของคนนะของสัตว์ทุกตัวของต้นไม้ทุกต้นนี่คือสิทธิ์และการประปานครหลวงอ่ะที่เอาน้ำเราไปเนี่ยที่ไปใช้ให้คนกรุงเทพเนี่ยรับทราบด้วยว่าคลองส่งน้ำของท่านเนี่ยควรจะมีประสิทธิภาพไม่คือส่งไป100ลิตรอ่ะมันควรจะได้อย่างน้อยอ่ะใช้จริงอ่ะ90ลิตรส่งเป็นคลองแล้วมันเสียหายเท่าไหร่ทุกอย่างต้องแก้ไขเพราะอะไรรู้ไหมท่านเพราะคณะกรรมการเมื่อปี44อ่ะเขาได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาตลอดนะว่าวันนี้มันจะมาถึงคือวันที่เราแย่งน้ำจืดกันน้ำจืดเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทุกชีวิตต้องการทุกชีวิตต้องการคนกรุงเทพต้องการแต่ท่านต้องช่วยตัวเองด้วยข้อที่1ข้อที่2ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจีนเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันทำน้ำประปาไม่ได้เพราะคุณภาพน้ำมันเลวอ่ะท่าจีนต้องดูแลด้วยลุ่มน้ำท่าจีนน่ะท่านก็ต้องดูแลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลุ่มน้ำท่าจีนคุณภาพน้ำดิบดีเขาก็ทำประปาไปเสริมกรุงเทพได้ช่วยกันไม่ใช่แม่กองช่วยคนเดียวค่ะเรื่องนี้สำคัญข้อที่3เลยนะถ้ามีนโยบายของรัฐนะส่งเสริมให้เลยให้คนกรุงเทพอ่ะมันเก็บน้ำไปเลย 20,000 ลิตรค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้ประหยัดน้ำประปาไงและลดการท่วมของกรุงเทพด้วยน้ำหลังคาของท่านเป็นภาระของชาติเก็บทำซะนะฮะเอาละนี่คือความน้อยใจของชาวบ้านด้วยที่อยู่ใกล้น้ำแต่ว่าดูผ่านออนไลน์ได้อยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ได้เดี๋ยวเห็นมีแลกเปลี่ยนข้างล่างค่ะอาจารย์บัญชาเชิญค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เป็นคนแม่กลองเคยเป็นกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยครบทุกลุ่มน้ำภาคกลางหมดแล้วเป็นกรรมการน้ำแม่กลองปี44
นะครับแล้วก็ไปต่อมาก็เป็นกรรมการท่าจีนครับไปจนถึงเมื่อประมาณปี2561นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกรรมการเจ้าพระยานะแต่ว่าก็ศึกษาบริบทโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการผันน้ำต่างๆนะครับก็ขออนุญาตเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เขื่อนสิรินสร้างเนี่ยตอนนั้นเป็นวิกฤตเลยนะแต่จริงๆแล้วน้ำหลังจากเขื่อนสิรินสร้างเสร็จเนี่ยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็จะดีอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ตอนหลังมันมีสร้างเขื่อนอีกแห่งหนึ่งคือนะครับก็เขื่อนเขาแหลมเอาเรื่องเขื่อนเขาแหลมก็แล้วกันนะครับนะมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำจืดที่ลงมาเนี่ยช่วงหลังๆมันลดลงนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีการพูดคุยอย่างจริงจังแล้วช่วงประมาณปี2550หรือก่อน2550เนี่ยมันมีการเปิดน้ำมาเพิ่มในช่วงเวลานั้นเพื่อรักษาสภาพน้ำเค็มช่วงนั้นเนี่ยเปิดประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อนาที120ในบางช่วงเวลานะครับแล้วมันก็ใช้อยู่หลายปีนะครับผมว่าเกือบ10ปีนะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้บริหารก็เปลี่ยนแล้ววิกฤตน้ำในกรุงเทพมหานครและผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะตอนนี้ทุกคนที่อยู่รอบๆเนี่ยแม่น้ำสะแกกลางก็ยังอยากใช้แม่น้ำจากแม่น้ำแม่กลองเลยนะครับส่วนของลำตะเพินที่เป็นลำสาขาของแม่น้ำแม่กลองก็อยากใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองส่วนของแม่น้ำท่าจีนตอนนี้น้ำจืดท้ายประตูโพพยาซึ่งเป็นประตูบานสุดท้ายในลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยก็มีน้ำน้อยมากก็ต้องใช้น้ำจืดจากแม่น้ำแม่กลองอีกส่วนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครขณะนี้กำลังขยายกำลังการผลิตโรงน้ำมหาสวัสดิ์ที่อยู่ฝั่งตะวันตกเหตุเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนมันก็เลยทำให้ประเด็นแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันหนักขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นแก้ยังไงคะอาจารย์คะผมถ้าถามผมอย่างนี้อันดับแรกเองเนี่ยในส่วนของการที่ดึงผันน้ำเนี่ยผมคิดว่าต้องดูลำดับก่อนนะโอเคผันน้ำให้เพื่อการผู้บริโภคทั้งในลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำข้างเคียงอันนี้ถือเป็นอันดับหนึ่งตามกรอบหลักของลำดับการใช้น้ำของประเทศนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่กรุงเทพมหานครตอนนี้มีการสูญเสียน้ำเอาตอนผลิตประปาเสร็จแล้วนะในระบบประปาเนี่ยสูญเสียอยู่ 30% นะครับมันต้องลดน้อยฝั่งนี้นะแต่จากต้นคลองไปปลายคลองถึงที่ลงกองน้ำก็สูญเสียส่วนหนึ่งอันนี้เข้าใจว่าขนาดคลองอยู่แล้วมันก็สูญเสียตามระบบของมันแต่ว่าในส่วนของการใช้เองก็ต้องลดส่วนที่สองมันเป็นน้ำนิเวศและถ้าน้ำนิเวศเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงการผันแปรน้ำเนี่ยมันจะสูงก็คือว่าต่ำสุดอาจจะเป็นสัก60-70แล้วช่วงสูงอาจจะถึง120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่ธันวาคมต้นมาเนี่ยประมาณถึงเดือนพฤษภาประมาณนั้นแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงผันแปรน้ำมันน้อยเกินไปก็คือว่าอาจจะ50-70อะไรเงี้ยนะครับเป็นเพราะว่าน้ำมันก็ตึงมือด้วยมันน้อยด้วยมันน้อยมาจากปี6263อ่ะแล้วเราก็เลยทำแบบนั้นมาตอนนี้พอน้ำมันพอดีขึ้นบ้างเราก็ยังไม่ได้ปรับไงแต่ตอนนี้ไม่ต้องปรับแล้วก็คือว่าถ้าถามผมนะเวลานี้ที่เราคุยกันล่าสุดที่มีการได้ข้อตกลงในเบื้องต้นเนี่ยนะก็คือว่าต่ำสุดเนี่ยมันคงเป็นช่วงน้ำตาอาจจะประมาณ50-70อันนี้ไม่เป็นไรแต่ช่วงน้ำเกิดเนี่ยช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนสูงเนี่ยมันจะต้องไปถึง100หรือ120อย่างเงี้ยช่วงแตกต่างของน้ำมันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การหนุนของน้ำเข้าไปในพื้นที่ลึกเข้าไปในน้ำและลึกเข้าไปในคลองสาขาเนี่ยมันน้อยลงอันนั้นส่วนของแม่น้ำนะครับถ้าส่วนของคลองเนี่ยมันยังมีอีกก็คือคลองฝั่งตะวันออกเนี่ยตะวันออกเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาว่าฝั่งแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมีน้ำเค็มล้วนๆแล้วคลองกับแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำกองมันเชื่อมกันผ่านคลองสุนัขหอนผ่านคลองอีไลเส้นมีคลองเป็น10เลยที่เชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ฝั่งนี้ทำเรียกว่าสวนหรือว่าการที่ใช้น้ำจืดอยู่ได้เนี่ยการที่จะปล่อยน้ำท้ายโครงการมันสะดวกนะครับให้ลงมาในคลองสะดวกแล้วก็อัดมาผ่านประตูบานลูกแกวกให้เข้าสู่คลองสาขาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยจำเป็นต้องมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราได้คุยกันเบื้องต้นและทางกรมชลประทานโดยท่านทิพย์ดีและผู้บริหารเนี่ยก็รับว่าโอเคอันนี้ก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นว่ามันมีน้ำสองส่วนนะส่วนหนึ่งบริหารที่แม่น้ำเพื่อจัดการผันน้ำเค็มส่วนที่สองจัดการน้ำจืดบริเวณภายในให้เพิ่มขึ้นจัดการที่ท้ายคลองชลประทานนะครับทุกอย่างมีทางออกนะใช่ยังมีฝั่งตะวันตกอีกนะฝั่งตะวันตกเนี่ยเรื่องการขาดน้ำไม่ค่อยใช่ประเด็นแต่เป็นเรื่องน้ำเสียอีกน้ำเสียจากพื้นที่ข้างเคียงที่เป็นฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูอ่ะง่ายๆฟาร์มเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันด้วยแต่ระหว่างนี้เวลาใกล้หมดขออนุญาตอาจารย์ส่งไมค์ให้กับคนข้างๆด้วยค่ะท่านนี้ก็เป็นเกษตรกรที่อยากจะสะท้อนแต่ด้วยระยะเวลาเหลือพูดนิดนึงค่ะสะท้อนถึงหน่วยงานหน่อยค่ะก่อนอื่นนะฮะผมเลี้ยงปลากระชังอยู่ในแม่น้ำแม่กลองเราสังเกตนะครับใน10ปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำจืดเราเนี่ยน้อยลงตลอดเมื่อเราดูข้อมูลย้อนหลังคราวนี้น้ำเค็มมันลุกล้ำพื้นที่ฮะประชาชนเดือดร้อนจริงมันถึงได้มี
วันนี้เวทีวันนี้ขึ้นมาแล้วเราถึงต้องไปถึงกรมชลประทานนะครับตลอดระยะเวลาในการที่มีการระบายน้ำมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเกษตรกรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ผมอยากฝากภาครัฐว่าการที่จะระบายน้ำมาเนี่ยที่เนี่ยควรรับข้อมูลจากเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกคนในลุ่มน้ำนี้ผมขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าที่แห่งนี้บางทียังต้องหยุดทำน้ำประปาเลยเพราะว่าน้ำในแม่น้ำเค็มตรงนี้ห่างจากทะเลเนี่ย20 กิโลเมตรนะครับครับแต่ปรากฏว่าเรามีแม่น้ำใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราไม่สามารถเอามาทำน้ำประปาได้นี่คือความเดือดร้อนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับนะครับรวมถึงเกษตรกรด้วยก็ไม่ได้รับน้ำจืดที่เพียงพอดังนั้นผมอยากฝากว่าต่อไปเนี่ยเราต้องคุยกันว่าประชาชนต้องการอะไรและในพื้นที่แห่งนี้ควรจะได้น้ำเพียงพอแบบไหนหวังว่าชลประทานจะเห็นใจประชาชนที่นี่นะครับคืออยากมีส่วนร่วมแบบนี้ได้ไหมฮะเมื่อไหร่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปที่ไหนดีมาที่สถานีประชาชนพอแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมให้อย่างที่เราว่าลั่นวาจาไว้นะว่าจะมาในพื้นที่ก็มาจริงๆไงนะฮะถูกต้องครับไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะเรายึดโยงกับประชาชนอยู่แล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ท่านชินวัตรนะฮะจริงๆผมอยากจะฝากอย่างนี้ว่าด้วยนะครับว่าเราไม่อยากจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปถึงสถานีประชาชนเรื่องของเราเนี่ย ในประเทศเราเนี่ยเยอะแยะคนแม่กองเราไม่อยากที่จะต้องไปรบกวนสถานีประชาชนประจำคือเราอยากบอกว่ามีข้อตกลงกับเราได้ไหมเราไม่อยากให้ผมและลูกหลานของผมเนี่ยจะต้องมาขัดแย้งมาคงคุยกับกรมชลประทานโดยที่ต้องมีคนกลางอ่ะคือเราอยากที่จะมีข้อตกลงร่วมและข้อตกลงเรื่องวันนี้ต้องใช้ตลอดไปในสิทธิของคนในลุ่มน้ำผมเชื่อไหมครับว่าผมใช้เวลาในการศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินคลองประปาเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี39เพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายให้หน่วยงานภาครัฐที่อาจจะในยุคนั้นเข้าใจแต่ว่าปัจจุบันพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ผมอยากฝากนะครับว่าต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมชลทางกรมชลประทานเมื่อเราไปคุยกันเนี่ยท่านตอบรับแล้วท่านสั่งการอย่างรวดเร็วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทำยังไงมันถึงจะมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบนี้ไว้ให้พวกเราสบายใจรุ่นลูกรุ่นหลานของคนแม่กองไม่ต้องมารบกวนสถานีประชาชนแต่มาได้ครับยินดีเลยนี่เป็นหน้าที่ของเราท่านอำนาจครับยังไงดีครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากมารบกวนสถานีประชาชนครับครับก็ต่อไปนะครับก็คงมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนะครับในเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับก็คงต้องปรับเพิ่มเติมนะครับและในเรื่องของการทำบันทึกนะครับอย่างที่พี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็คงไปทำเพิ่มในส่วนนั้นนะครับเพื่อที่จะใช้ต่อเนื่องนะครับเผื่อต่อไปคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็ได้รับทราบว่าในส่วนในคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้รุ่นเราเนี่ยได้มีการทำเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดดันนะบันทึกนี้จะได้เมื่อไหร่ท่านครับก็เดี๋ยวผมรับนะครับเดี๋ยวผมรับไปที่จะนำเสนอนะครับในยุคของท่านเลยใช่ไหมครับในของกรมเลยนะครับว่าเดี๋ยวว่าที่เราได้ไปพูดคุยกันเมื่อวันพฤหัสนะครับทางทางราษฎรทางเกษตรกรในพื้นที่ขอให้เราทำเป็นลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงจะมีบันทึกเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยตบมือเดี๋ยวจะให้กันมือใจหน่อยนะขออนุญาตนิดนึงคืองี้บันทึกเนี่ยเป็นการชั่วคราวแต่อำนาจตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำเนี่ยมันบอกว่ากรรมการลุ่มน้ำมีที่จัดสรรเพิ่นข้อตกลงเนี้ยก็ไปศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติมหลังจากการทดลองเนี่ยสุดท้ายเป็นข้อตกลงที่เป็นประกาศของกรรมการลุ่มน้ำต่อไปใครก็เปลี่ยนไม่ได้ครับอันนี้แต่ใช้เวลาสักนิดนึงให้เข้าใจเริ่มกันก่อนครับค่ะนี่หลังจากนี้แสดงว่าคนสามน้ำสบายใจมากขึ้นท่านหมอคะวันนี้ช่วยบอกหน่อยณเวลานี้เดือนมีนาคมปริมาณน้ำที่จะปล่อยมามากกว่านี้ได้หรือไม่คะครับก็ปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่13นะครับก็ได้ปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพิ่มขึ้นครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับทางพี่น้องเกษตรกรนะครับในเกี่ยวกับเรื่องภาวะน้ำเค็มค่ะปล่อยเพิ่มมากขึ้นท่านผอดูตามปฏิทินจันทรคติแล้วด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงคำแนะนำของในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับช่วงระยะเวลา
การเดินทางของน้ำแล้วก็เรื่องการขึ้นลงขึ้นลงของน้ำที่อาจจะมีอิทธิพลพิเศษอะไรพวกนี้นะครับท่านอัยการครับมีความสวยงามเกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรครับผมว่าวันทีนี้ก็ถือว่าดีเนาะตั้งแต่ที่ในห้องส่งมาที่เข้าไปกันแล้วก็มาคุยกันได้จุดเยอะนะครับวันนี้แล้วก็แม้จะมีบางส่วนเดี๋ยวจะมีเรื่องของการจัดลุ่มน้ำแต่ประเด็นหนึ่งที่จะฝากท่านอาจารย์ไว้ในกรรมการชุดใหญ่การจัดลุ่มน้ำเอาลุ่มน้ำของที่นี่ไปอยู่ลุ่มน้ำของที่อื่นนะที่มีการออกเป็นกฤษฎีกาซึ่งเดี๋ยวจะต้องเสริมกันอีกทีนึงนะครับซึ่งต้องอาศัยชนประธานก็มามีส่วนร่วมแล้วก็การมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นรายงานประชุมก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงขึ้นก่อนแล้วก็เสนอไปแล้วก็ให้ชุดของอาจารย์ที่เป็นชุดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหญ่เนี่ยออกมาเป็นประกาศอีกทีนึงผมว่าน่าจะเห็นลางๆแล้วครับตอนนี้ครับผมสั้นๆครับขอทิ้งท้ายเปิดแล้วฮะขอทิ้งท้ายหน่อยนะครับผมอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางไทย PBS สถานีประชาชนนะครับที่สนใจในประเด็นนี้ครับอยากจะบอกว่าภาคประชาชนของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะกลุ่มประชาคมคนรักแม่กลองเนี่ยครับเป็นภาคประชาชนที่เข้มแข็งนะครับสนใจในถิ่นบ้านเกิดของตัวเองและรักษาสิทธิ์ของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานรัฐที่จะมาทําอะไรที่ให้กระทบกระเทือนนะครับหรือว่าที่กำลังจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าไปกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนครับค่ะโอ้โหต้องบอกนี้พอเราจะจบละคือผมไม่ทราบมาก่อนว่าพี่เขาเป็นส.ส.ในพื้นที่แต่ผมจะฝากพี่หน่อยช่วยผลักดันเข้าไปในสภาหน่อยนะแล้วขอบคุณมากที่มานั่งฟังเสียงประชาชนแบบนี้แบบแอบๆลับๆนะผมไม่รู้จริงนะพี่ปัญญาเชิญค่ะสั้นๆค่ะครับคือต้องบอกเรียนอย่างนี้เนี่ยว่ากรมชลประทานเนี่ยจริงๆผมชื่นชมกรมชลประทานไม่ใช่ว่านั่นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วงานแพ็กน้ำแดงงานสมุทรสงครามเนี่ยทำให้เกิดกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขึ้นทีนี้ถ้าเรามีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยแล้วเคยได้รางวัลเลิศรัฐนะฮะได้รางวัลเลิศรัฐด้วยกันการมีส่วนร่วมเนี่ยมันหัวใจของมันเนี่ยรู้เขารู้เราอ่ะไม่ใช่ไปตัดสู้เองไม่ได้มีอะไรเรามาคุยกันนะฮะแล้วก็น้ำมีเพราะอะไรได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวครับแบบเวลาหมดพอดีจริงๆฮะครับผมขอโทษจริงเวลาหมดจริงๆเดี๋ยวเรามีเทปวันทึกต่อไปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะฮะนี่ฮะคือความสวยงามที่เกิดขึ้นกับเวทีสัญจรสถานีประชาชนของเรานะครับที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมานั่งพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันให้จงได้นะครับส่วนปัญหาเรื่องของน้ำยังไม่จบค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องติดตามกันต่อนะคะน้ำเสียกระทบ3จังหวัดซึ่งน้ำเสียที่ว่านี้มาจากฟาร์มหมูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ